สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานแจ้งด่วนเข้ามาว่าเว็บไซต์ของเทศบาลนครรังสิตได้รายงานอัปเดตสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีพบว่าเมื่อเวลา 12:30 นของวันที่8กันยายน2565ระดับน้ำอยู่ในระดับ 1.81 เมตรพร้อมกันนี้ได้มีการขึ้นธงสีแดงและประกาศเตือนระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดให้อาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติการตามข้อสั่งการนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตรีลุบทูบกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตพร้อมด้วยทีมงานคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเพิ่มทำแนวคันดินป้องกันระดับน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่ล้นข้ามแนวเขื่อนเข้าสู่ถนนและบ้านเรือนประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีปริมาณฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสายที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมากทั่วพื้นที่อาจทำให้มีน้ำท่วมขังจึงขอให้ประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายนนี้เป็นฉบับที่10ลงวันที่8กันยายน2565ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนั้นวันที่8กันยายนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาวันที่9กันยายนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9กันยายนนี้สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส